ผมนายประเสริฐวิทาปลูกส้มมา4ปีครับผมจะมี2สวนทำที่นี่คืออินทรีย์แต่ว่าอีกสวนหนึ่งคือเป็นเคมีอยู่พอทำเคมีล่ะทำให้ร่างกายผมไม่ค่อยดีขึ้นมาก็เลยทิ้งสวนนั้นเลยกลับมาทำอินทรีย์สวนนี้เรื่องส้มอินทรีย์เนี่ยมันบ่มีไผยะใดเลยในตุงจ้างในผมกับพ่อมีติว่าข้อมูลในการทําอินทรีย์นี่พ่อผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค้นคว้าอย่างหลายๆอย่างแล้วก็จากหน่วยงานบ้างอย่างเกษตรเพิ่นว่าอันนี้ดีมาเฮามาทดลองพอทดลองมันดีเฮาก็เก็บไว้ถ้าอันใดบ่ดีเฮาก็ทิ้งไปเฮียก็ได้จัดสรรกับทางเส้นทันแล็บจะได้อันดับ3อ่ะที่ว่าไม่มีสารน่ะค่ะก็อยากให้ตัวเองได้กินส้มที่มันไม่มีพิษต่อร่างกายแล้วก็คนอื่นด้วยอ่ะค่ะผมอยากแนะนำให้พี่น้องชาวบ้านเขามาช่วยกันทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนี่มันจะปลอดภัยทั้งตัวเราจะปลอดภัยทั้งผู้บริโภคลูกค้าเนาะก็ดีต่อผมก็คือ1สุขภาพของผมเนี่ยดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด2ก็คือสวนในรอบข้างของเฮาเนี่ยเขาจะเอาตัวอย่าง3คนที่บริโภคของเฮาเนี่ยก็ภูมิใจเปิ่นได้กินของดีๆจากเฮาบ่มีสารพิษจากเฮาปีนี้ได้5รายแล้วปีต่อไปผมคิดว่าอยากจะให้มันได้เยอะๆขึ้น เรื่อยๆ65รายได้อินทรีย์5รายแล้ว60นั้นได้ปลอดภัยผมอยากจะให้ปีหน้านี้อยากจะให้มันเกิดขึ้นในการที่ว่าเป็นอินทรีย์ครึ่งต่อครึ่งหรือว่ายังไงขยับขึ้นไปทีละนิดสร้างความยั่งยืนให้กับส้มสีทองหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาในขั้นถัดไปก็คือในขั้นเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะถ้าเกิดสมมติเกษตรกรทําได้แล้วเนี่ยความยั่งยืนก็จะกลับมาสู่ชุมชนที่เกษตรกรเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ที่ดีขึ้นนะคะชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมดินน้ำนะคะแล้วก็อากาศที่นี่ก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรของเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะขณะเดียวกันสุดท้ายเลยเนี่ยห่วงโซ่อาหารของผู้บริโภคนะคะลูกค้าของท็อปส์เองนะแล้วก็ลูกค้าทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการที่ได้บริโภคสินค้าออร์แกนิก